อนนี้ก็จะออกมาทางไปอำเภอสนมนะครับผมแอดมินก็บ่เคยไปเหมือนกันอำเภอสนมนี่ได้ยินซื่อครับเลี้ยวขวาอ๋อเลี้ยวขวาตรงนี้ครับผมเอาเบิ่งแผนที่ไว้นำครับผมเป็นเส้นเป็นเส้นทางใหม่ที่บ่เคยมาขับรถผ่านชุมชนนะครับผมถือว่าถนนจากอำเภอโน่นนาไร่มาถี่อำเภอสนมเนี่ยมันก็จะผ่านชุมชนหลายครับผมถนนก็จะบ่กว้างมันไหนถ้าผู้ใดผ่านมากก็ขอให้ใส่ความระมัดระวังนะครับผมช่วงนี้ชาวบ้านจะมีการเก็บเกี่ยวเข่านะครับผมก็จะมีพวกรถเกี่ยวมารับจ้างยังอยู่หมู่บ้านนี่ก็กำลังสิเกี่ยวหน้าพื้นตรงข้างหน้าเอานี่ครับผมก็จะมีการเก็บเกี่ยวกันตอนนี้เขาเหลืองอารามนะครับผมทางไปอำเภอสนมก็เป็นอีก
แปลงหน้าหนึ่งครับผมห้างผลิตภัณฑ์ไปอำเภอสนมจะมีการเก็บเกี่ยวเข่าแต่ว่าตัวนี้เป็นรถเกี่ยวเข่าแบบขั้นไงนะครับผมพลังหลายโน่นครับมีพลังในการเกี่ยวค่อนข้างหลายเดี๋ยวสองทางทางที่เขาจะผ่านไปนี่เขาก็จะเห็นการเก็บเกี่ยวเข่าไปเรื่อยๆนะครับผมสนมตรงไปเอาตรงนี้คือกันเอาไว้สนม7กิโลตรงไปยูเทิร์นอยากเข้าห้องน้ำเป็นปั๊มน้ำมันที่ทรงๆต่ำๆครับผมถนนหมายเลข2079เดี๋ยวเขาก็จะออกจากปั๊มน้ำมันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบ้านอะไรนะครับบนแค้นแยกสนมเลี้ยวซ้ายอ๋อตรงนี้เป็นแยกสนมตำบลแค้น
ฮาก็จะเป็นอำเภอสนมนะครับผมอีกประมาณบ่ถึง2กิโลนะครับผมเดี๋ยวเฮาไปชมอำเภอสนมน้ํากันในบรรยากาศครึ้มๆแดดอ่อนๆ นะครับผมมันมีเมฆขาวๆบางๆเนี่ยน่าจะถึงอำเภอสนมแล้วโอ้มีสวนสาธารณะสวนสาธารณะหนองสนมนะครับผมแอดมินก็บ่แน่ใจนะครับว่าสนมหมายความว่าอย่างนะครับผมถ้ามี FC คนไหนหูว่าสนมมีความหมายอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมมาชมบรรยากาศอำเภอสนมน้ำกันครับผมพอออกจากสนมแล้วก็จะไปอำเภอจอมพระพอดีเป็นเส้นทางผ่านนะครับผมจอมพระสุรินทร์ออกซ้ายซ้ายเส้นไหนเส้นข้างหน้าเลยบ่แน่ใจว่าตัวอำเภอไปทางไหนน่าจะทางนี้ด้านหน้าน่าจะเป็นตลาดหรือเปล่ารถจอดกันเต็มไปหมดการไฟฟ้าอำเภอสนมตอนนี้เขาเริ่มเห็นรถอีแตนนะครับผมอาคารพาณิชย์โอ้ตลาดน่าจะเป็นโตลุงนะครับด้านซ้ายมือเขาเนี่ย200เมตรเลี้ยวซ้ายมดแดงมอเตอร์ Tesco Rotat Miniนี่มิกซีก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นทิวการอยู่ใส่สถานีตำรวจก็อยู่ใส่เมื่อโรงเรียนสนมศึกษาคารศรีสวัสดิ์มีหลายสาขาเลยปั๊มเลี้ยวซ้ายบางจากหมายเลข2333แล้วกลับรถเส้นทางนี้ก็สิเป็นเส้นทางไปอำเภอจอมพระนะครับผม